นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปุตตัสสะอภิทาเรทะกัลยาเนปาปานิวาระเยปาปาจิตตังนิวาระเยทันดังหิกะโรกะระโตปุญญังปาปสมิงรมติมะโนตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในปุญญกถาพอเป็นเครื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงประชุมกันณลานสถานลานธรรมวัดนาเรืองแห่งนี้พอสมควรแก่เวลาสืบไปด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานปฏิบัติธรรมสมโภชจึงได้ชักชวนเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในการสมโภชซึ่งวันนี้ทางคณะสงฆ์มีท่านพระครูโอภาสธรรมนิวิทเจ้าคณะตำบลนาผือเจ้าวาดวัดพกกองได้มาเป็นประมุขประธานทางผู้จัดงานผู้ดำเนินงานก็คือด้านอาจารย์รับอธิการวาทีหาริโยเจ้าวาดวัดเหล่าหนักและพระอธิการสบินสุภัทโธเจ้าวาดวัดนาเรืองได้ปรารภอยากให้เกิดทั้งบุญและกุศลแด่ท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณสถานที่แห่งนี้จึงได้มีการนิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันก็ในเบื้องต้นให้ญาติโยมสาธุชนนั่งปกติไม่ต้องประนมมือในอาการที่เป็นสัปปายะอาการใดที่จะไม่ขัดข้องขัดขวางต่อการฟังอันเรียกว่าการนั่นแหละเป็นอาการสัปปายะวันนี้ก็ต้องในเบื้องต้นก็ต้องขออภัยในเสียงไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงเสียงจะเปลี่ยนแปลงไม่ป่วยไม่ไข้แต่ว่าเสียงจะไปก่อนนะถ้าอากาศเย็นแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะเสียงจะหายเนี่ยก็เป็นมาเกือบ2ปีแล้วนะเสียงจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าอากาศปกติก็เสียงก็ปกติถ้าอากาศเย็นแล้วก็ไปนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เสียงหายเพราะฉะนั้นตอนบางครั้งบางทีก็อาจเสียงขาดขาดได้หายญาติโยมก็อาจจะเกิดความรำคาญก็ได้ก็วัดแห่งนี้เคยเข้ามาเกือบจะ30ปีแล้วตั้งแต่สมัยพ่อใหญ่ประธานผาเขาเข้ามากราบประธานผาเป็นเกือบ30ปีก็บ่ได้มาอีกนะบ่ได้มาอีกนะบ่ได้เข้ามากันแล้วก็เข้ามาก็บ่ได้เข้ามาในปานนี้นะบ่ได้กว่าจะวัดจะใหญ่ถามเจ้าวาดเพิ่นบอกว่า50กว่าไร่ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรแล้วก็สามารถพัฒนาได้เฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างได้นะเพราะฉะนั้นก็ฝากญาติโยมมาซอยกันมาซอยกันในการพัฒนาวัดว่าของเขาให้มีความเจริญวัดเนี่ยถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสังคมเด้หลายคนจะบอกว่าสร้างไว้ยังกระดอวัดเพื่อว่าศาสนาวัดสร้างไปแล้วก็บ่มีไผอยู่แม่นอยู่บ่นั่งอยู่ในคิดเนาะจักเพิ่นสิสร้างไว้ยังโบสถ์กับหลังใหญ่ๆก็บ่มีไผไปใส่ศาลากับหลังใหญ่ๆมีไผใส่เฮาต้องนึกถึงคนถึงกรุงเทพฯกรุงไทยพุ่นเด้บนบทมันนึกถึงหม่องนี้หรือว่านึกถึงหม่องวัดที่เพิ่นมีความเจริญนึกถึงวัดที่มีความเจริญ
ทำไมคนถึงหลั่งไหลไปวัดโน้นวัดนี้วัดถ้ำผาแดนวัดอะไรที่เพชรบูรณ์เขาค้อนหรือแม้กระทั่งหลายๆที่วัดด่านพระอินทร์ทำไมคนถึงหลั่งไหลเข้าไปญาติโยมนั่งอยู่นี่ก็พากันหลั่งไหลไปเนี่ยนะเกือบจะ 70-80% วัดที่เก่ามาเนี่ยเคยไปหมดนั่นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทำไมไม่รู้ทำไมถึงรู้ก็อนุมานเอานะคิดเอาเองหน่อยนะมองได้ที่มันเจริญไปเวิร์ดอย่างมุกดาหารเนี่ยวัดผู้มโนล่มเนี่ยไปแล้วยังไปกราบพญานาคเพิ่นแล้วยังผู้มโนล่มพระใหญ่นะแล้วทำไมเขาถึงไปแล้วเราถึงไปแล้วทำไมเราไม่คิดช่วยกันว่าเออเราจะพัฒนาวัดของเราให้คนที่โน่นที่นี่มาเยี่ยมมาเที่ยววัดบ้านเราบ้างหรือเราจะมองไปที่เมืองหลวงกรุงเทพวัดกำแพงชนกันนี่มีแต่วัดใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็คนก็ไปเที่ยวไปกราบไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ในวัดได้กราบไหว้พระประธานในวัดหรือแม้กระทั่งวัดหลายๆวัดนั่นก็เพราะอะไรนั่นก็คือเขาสร้างใหญ่โตมาแล้วคนก็ไปดูเพราะฉะนั้นวัดถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสังคมเป็นหน้าเป็นตาของชุมชนเราก็ช่วยกันอาศัยญาติโยมเนี่ยเรามาซอยกันคนละเล็กละหน่อยกองทัพหมดมันซอยพัฒนาให้มันเจริญนะให้มันเจริญถ้าวัดเราเจริญแล้วคนโน้นคนนี้เขาก็มาเราก็มาเที่ยวโน้นมาดูนั่นดูนี่โดยเฉพาะทำอย่างไรเราจะสร้างลงพอในโบสถ์เป็นศักดิ์สิทธิ์สร้างลงพอในศาลาเป็นศักดิ์สิทธิ์อันนี้จริงเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะเป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยแต่ว่าเขาบอกคอยสั่งกันซื่อๆเนี่ยบอกคอยสั่งบอกคอยนั่นสิ่งที่ไม่ค่อยสร้างก็คือหนึ่งเราไม่ค่อยสนใจว่าละที่เราสร้างไว้ในโบสถ์ในศาลาเราก็ไม่เคยมากราบมาไหว้เขาได้ยินแต่พูดบนเสือบนซาบนเลื่อเขาก็ไปหมดซาเลื่อยุ่งมองหันมองนี่ซักซิดกันไปเฮโลกันไปเมาหลดกันไปแต่ว่าพระอยู่บ้านเขาบอกเคยมากราบหลายคนอยู่นี่วัดบ้านจะของเขาเบิดทุกคนแต่ว่าถามว่ากราบพระกันบ่นะกราบพระกันบ่พระในศาลาก็จะกราบบ่กราบพระในโบสถ์จะขึ้นบ่ขึ้นจะกราบบ่กราบเฮาบ่กราบบ่ไหว้พระในวัดเฮาก็เลยบ่ศักดิ์สิทธิ์คือวัดเพิ่นนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พากันกราบวัดเจ้าของนี่แหละลูกหลานสิไปสอบมองงานมองนี่ก็ไปแต่งกันหาไปขอหลวงพ่อได้บอกผู้นั้นผู้นี้เชื่อเป็นเนี่ยนู่นเนี่ยแต่งกันหาไปขอหลวงพ่อได้บอกมันเดี๋ยวมันจะซักซิดนั่นแหละเลาะที่อื่นเขาก็ทำแบบนี้แหละล่องซาล่องลื่อกันไปที่เราว่าพระมันน้องแรงของเฮาเนี่ยซักซิดจังสั่นจังสี่ว้อยบอวิทย์รถขี่มาเนี่ยบ่มีมองสิจอดเนี่ยเอาหมดดังยังได้น้องใหญ่ยังมีเนาะเกิดกันใหญ่ยังมีดูหัวจักยังได้เนาะเนาะกาลองทำให้ละวัดเราศักดิ์สิทธิ์อาตมาจะกล่าวเล่านิทานกับบ่เชิงว่านิทานเนาะเป็นเรื่องจริงวัดท่าการ้องนั่งอยู่ในหูจักเบิดในตำนานห้องน้ำต้องค่ำเนาะห้องน้ำต้องค่ำหูจักเบิดวัดท่าการ้องในเบื้องต้นเป็นวัดร้างอยู่ในชุมชนพวกแขกอิสลามมีพื้นที่แค่ไร่เศษๆมีแค่ศาลาหลังหน่อยๆโบสถ์หลังหน่อยๆเด้วัดร้างทีนี้ทางเข้าวัดก็ไม่มีทางเข้าวัดก็ไม่มีคนที่จะไปวัดในยุคแรกๆนั้นต้องไปทางน้ำอย่างเดียวขี่เหือไปขึ้นทาจังได้ไปกราบ
ยังไปกราบพระในโบสถ์ยังไปหาท่านเจ้าวาดวันหนึ่งเจ้าวาดปัจจุบันนี่แหละเขาส่งไปเป็นเจ้าวาดเพราะว่าวัดนั้นเป็นวัดร้างเป็นยกวัดเป็นวัดมีพระจำพรรษาพอไปอยู่เจ้าวาดก็มองมองไปไหนก็ชนกำแพงมองซ้ายมองขวาไปก็ชนกำแพงไม่รู้จะทำอะไรวัดเล็กๆ6เดือนกว่าๆ6เดือนกว่าๆไม่รู้วันหนึ่งก็ตั้งสติได้ว่าเขาคงจะเห็นศักยภาพของเราเขาส่งมาอยู่วัดนี้ท่านก็พัฒนาวัดอะไรที่รบร้างท่านก็เผาทิ้งหมดไอ้ไหนเก่าๆก็ทำความสะอาดวัดทีนี้พอทำความสะอาดแล้วพวกนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวไปแวะไปเที่ยวไปกราบท่านเจ้าว่าก่อนนี้จะกราบท่านก็บอกว่าไปกราบพระประธานในอุโบสถนะคณะไหนมากราบท่านแล้วก็บอกว่าไปกราบพระในโบสถ์เด้อไปกราบพระในโบสถ์เด้อเขาเจ้าก็ไปกราบทีนี้อีก 2-3 มื้อหรืออีกอาทิตย์หนึ่งมีคนกลับมาเอาสิ่งนั้นเอานี่มาถวายได้มาบอกว่ามามื้อนั้นหลวงพ่อให้ไปกราบพระในโบสถ์ไปอธิษฐานขอพรเพิ่นสำเร็จเพิ่นว่าจากปากต่อปากปากต่อปากเนี่ยเพิ่นก็เลยบอกว่าพระในโบสถ์เพิ่นก็เลยศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพระวัดเราก็ศักดิ์สิทธิ์ท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะท่านศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วทำอย่างไรเราจะเห็นคุณค่าแค่นั้นเองลองไปศึกษาดูประวัติของพระแต่ละองค์ที่ท่านศักดิ์สิทธิ์อันนี้บ่เป็นพระเกจิได้บ่เป็นพระผู้บาพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธรนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ปากนี่แหละขออภัยได้เป็นลูกศิษย์ผู้ใดมีเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธโสธรครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าเพิ่นก็อยู่ของเพิ่นดีๆนั่นแหละแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ปากพวกเฮานี่แหละนะอยู่ที่ปากพวกเฮาเพิ่นผู้นั้นไปผู้นี้ไปเอาไป100คนกราบ100คนมันโชคดี50คนเขาโชคดี2คนก็ถือว่าโชคดีเด้ไปอธิษฐานนั่นอธิษฐานนี่ก็เลยศักดิ์สิทธิ์พ่นก็เลยปากต่อปากปากต่อปากไปไปไปมากๆพ่นก็เลยศักดิ์สิทธิ์เพิ่นว่าอันตำนานอันร้อยน้ำมากจักแม่นบ่แม่นเฮาบ่ฮู้เกิดบ่ทันนะก็ย้อนเจ้าว่าเพิ่นมีหัวเนาะเพิ่นก็เขียนเอาแล้วผู้ใดเพิ่นอยู่ก่อนเพิ่นก็เขียนไว้จักจริงจักเกิดซำใดเฮาก็บ่ฮู้เพื่อลำเสือลำที่เพื่อปฏิหารเนาะเพื่อปฏิหารอันนี้กล่าวนอกรอบเลยนี่กล่าวนอกเรื่องนอกเรื่องทีนี้วันนี้ทางเจ้าวาดนะท่านได้ไปปรารภกับธรรมาวันนี้ว่าอยากให้มาจุดเทียนชัยให้หน่อยจุดประสงค์ก็บอกว่าไปเหยียบวัดเหยียบว่าให้แน่ว่าสั่นน้องเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าอยู่หันน่ะไปเบิ่งให้แน่ก็ประมาณนี้แหละนี่ก็เลยว่าเอากระมาดมาได้อยู่ดอกว่าสั่นบ่ช่วงนี้ก็ติดโควิดแบบไม่ออกพ่อออกนี่แหละงานกันมีก็เผาๆลงแต่บ่มีโควิดก็กว่าสิได้กลับวัดแต่ละมื้อกันคําคือกันก็เลยว่ามาได้อยู่ดอกก็เลยมามื้อนี้เพิ่นบอกว่าให้เทศแน่เพิ่นว่าเอากับเทศตัวนั้นเอาสิเทศได้ซ้ำใดล่ะเนาะเจ้าว่าท่านปรารถนาหรือประสงค์ที่จะให้ญาติโยมได้ทั้งบุญทั้งกุศลก็เลยว่าให้เทศนะอาตมาจึงได้ขึ้นหัวข้อว่าอภิตเรทะกัลยาเนเป็นต้นนะแปลใจความว่าพึงรีบเร่งขวนขวายในคุณงามความดีกัลยาณธรรมหรือว่าในบุญในกุศลควรห้ามจิต
จากบาปอกุศลเพราะเมื่อทำบุญช้าจิตใจย่อมรื่นเริงบันเทิงในบาปอันนี้เป็นหัวข้อที่ยกขึ้นกล่าวในวันนี้ท่านบอกว่าเวลาเราจะทำบุญนี้ท่านให้เรารีบเร่งทำเลยอย่าว่าเดี๋ยวถ้าอยากจะทำบุญให้ทำในขณะที่ต้องการจะทำอย่าว่ารอก่อนถ้าเราบอกว่ารอก่อนอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำทำไมจึงบอกว่าไม่มีโอกาสได้ทำเพราะจิตใจของคนเรานั้นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเอาง่ายๆไม่ออกพอออกนั่งอยู่นี่บ่ต้องไปมองผู้อื่นบ่ต้องไปเบิ่งผู้อื่นเบิ่งเจ้าของเนี่ยเบิ่งเจ้าของนี่แหละสมมติว่าเมื่อนี้บ่ต้องสมมติเอาของจริงเลยตั้งใจมาตบานว่าจะมาซอยเจ้าว่าเพิ่นจักหาลอยนะตั้งใจมาตบานเด้มาหอดวัดมาหอดประตูของอาจจะเหลืออยู่ลอยหนึ่งพอมาหอดวัดเนี่ยอาจจะเหลืออยู่เศร้าหนึ่งนี่คือความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าบุคคลต้องการทำบุญควรทำบุญในขณะที่ต้องการทำเพราะจิตใจของคนเรานั้นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะความตนีความตนีนั้นมีอยู่ทุกคนจะมีมากหรือมีน้อยแค่นั้นเองการให้ทานเป็นการกำจัดความตนีขี้หนีนะจุดประสงค์จริงๆคือกำจัดความตนีที่เฮาให้ทานผู้มือนี่ใส่บาตรนำผู้บาตรผู้มือนี่เป็นการกำจัดความตนีเด้ถ้าใครเสียสละได้ถ้าใครให้ได้นั่นแหละคือว่าสุดยอดเลยเพราะความตนีมันจะหามมาอย่างไรก็ใส่ไปยันครูบากินแล้วก็นอนนั่งอยู่นี่ก็สิคิดบ่คิดเด้คือสิบ่คิดเนาะหลายคนก็บอกว่าใส่ไปยันครูบาเวียดงานการบ่สั่งกินแล้วก็นอนบ่สร้างประโยชน์อีหยังมาย่ำแล้วก็เตือนขึ้นแล้วบาดมาขอแล้วก็ไปกินแล้วก็นอนเนี่ยบ่สร้างประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะความตนีมันเตือนนี่คือความเป็นจริงก็เหมือนกับตาพามคนหนึ่งไปฟังเทศน์ของพุทธเจ้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้จาริกรอนแรมไปบ้านโน้นบ้านนี้จนกระทั่งมาถึงอาจจะมาถึงบัดน้าเรื่องของเฮานี่แหละบัดน้องแรงเฮานี่นะมาแล้วก็ชาวบ้านพยาบาลประกาศเชิญชวนเด้เมื่อนี่พระพุทธเจ้ามาเด้อพระพุทธเจ้าคนมีคุณวิเศษจังสันจังสิคำว่าคุณวิเศษก็เป็นพระอรหันต์สรู้โดยชอบด้วยพงเองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะแล้วก็ว่าสาธยายพระคุณของพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกพร้อมทั้งมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์สาธยายคนน้นคนนี้ก็อยากจะมาฟังเทศบอกว่าโอ้ยถ้าได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าได้มาพบพระพุทธเจ้าสักครั้งนี้ก็จะเป็นบุญมีครอบครัวหนึ่งทุกอย่างนะคนบ่ทุกข์สิบ่ฮู้จักเนาะคนบ่ทุกข์บ่ยากสิบ่ฮู้จักในความทุกข์เป็นจังได๋แต่ว่าคนทุกข์นี่มันบ่มีอีหลีเด้นะบ่มีอีหลีเพื่อนนี่ครอบครัวนี่มีผ้าอยู่ผืนเดียวผ้าห่มมีอยู่ผืนเดียวส่วนผ้านุ่งน่ะมีคนละผืนมีคนรับดื่มเวลาออกนอกบ้านพอได้ปลอกใจไป
ถ้าผัวออกไปนอกบ้านเมียก็ต้องอยู่ในบ้านถ้าเมียหยุดออกไปนอกบ้านผัวก็ต้องอยู่บ้านได้ฟังคำประกาศคำเชิญชวนว่าพระพุทธเจ้ามาโอ้ยพวกเราเนี่ยจะได้ไปฟังเทศของพระพุทธเจ้ากว่าจะได้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จอุบัติแต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายก็ตกลงกันระหว่างสามีภรรยาผัวก็บอกว่าเท่าเจ้าเชียวจังใดเจ้าสิไปตอนไหนคุยกันไปคุยกันมาตกลงกันว่าให้เมียย้อมทั้งเว้นไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าตอนหัวค่ำตอนกลางวันให้ภรรยาไปส่วนสามีนั้นไปกลางคืนหลังจากสามีภรรยากลับไปแล้วก็เอาผ้าห่มนี้ให้ผัวก็มาฟังเทศพระเจ้าท่านบอกว่าฟังเทศในขณะที่กำลังฟังเทศเกิดปีติขึ้นความซาบซึ้งในพระธรรมมันซาบซ่านไปทั่วร่างกายได้พินิจพิจารณาบอกว่าเราจะเอาอะไรในการบูชาจันเทศมองซ้ายมองขวาแล้วไม่มีอะไรจะบูชาเลยมีแต่ผ้าห่มที่คลุมกายอยู่เนี่ยก็เลยบอกว่าเราจะเอาผ้านี่แหละบูชากันเทศพับอย่างดีเลยม้วนออกพับกำลังสิลุกกำลังสิโยกดวงจิตที่มีความตนีครอบงำนั้นบอกว่าอย่านะสี่นะครับกันเป็นคนเท่ากับสี่หน้าดากันหมดแต่ผ้ามันจะพุ่งสัวแท้หมดหนาวหนาวจังสิเจ้าชีวิตถวายยังเจ้าชีวิตใช้ห้องมันวะโมเห็นว่าล่มวีวีอยู่ในวันแต่ผ้ามันคิดไปคิดหน่อยคิดใหญ่เอามาห้องคือเก่าก็ฟังเทศพุทธเจ้าไปเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงมัชฌิมยามมัชฌิมยามก็คือประมาณเที่ยงคืนนี่แหละเกิดศรัทธาขึ้นมาอีกนะเกิดศรัทธาขึ้นมาอีกก็จะพับผ้ากำลังจะลุกไปถวายดวงจิตที่มีความตนีมันก็บอกว่าอย่านะเองจะทำอะไรถ้าเองถวายแล้วเมียเองจะออกไปนอกบ้านไปทำธุระจะไปยังไงจะให้เมียจะให้เมียเองนั้นเปื่อยกายหรืออย่างไรนี่ก็พับกลับนะหอมคืนก็ฟังเทศน์พุทธเจ้าไปเรื่อยจนกระทั่งปัจฉิมยามพอถึงปัจฉิมยามตาพามคนนี้ก็เลยบอกว่าเอาตายเป็นตายไม่มีใช้ก็ไม่ต้องใช้ไม่มีหอมก็ไม่ต้องหอมพับขึ้นมาถวายบูชากันเทศพอถวายเสร็จร้องขึ้นเสียงอย่างดังเลยชิตังเมชิตังเมข้าพระเจ้าชนะแล้วข้าพระเจ้าชนะแล้วในขณะที่ตะพามร้องชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินนั่งฟังธรรมอยู่ข้างๆไอ้นี่มันเป็นใครข้าไปรบเพิ่งชนะมาแท้ๆยังไม่กล่าวว่าชนะเลยไอ้นี่มันเป็นใครสั่งมหาเล็กไปถามมหาเล็กก็ไปพาตัวพามนี่มาพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าพามเองเป็นใครที่จะมากล้าบังอาจกล่าวคำว่าชนะแล้วข้าไปรบมาเพิ่งชนะศึกมายังไม่กล้าเลยตาพามก็บอกว่าสิ่งที่พระองค์ชนะนั้นเป็นชนะข้าศึกภายนอกข้าศึกภายนอกนั้นเมื่อเวลามันผ่านเดี๋ยวพระองค์ก็แพ้อีกวันนี้พระองค์ชนะพรุ่งนี้พระองค์ก็แพ้อันนั้นมันคือข้าศึกภายนอกแต่วันนี้ข้าพระองค์ชนะข้าศึกภายในข้าศึกภายในที่ข้าพระองค์ชนะนี้จะไม่มีวันกลับมาครอบงำจิตใจของข้าพระองค์ได้แล้วจะไม่สามารถที่มาทำให้ข้าพระองค์พ่ายแพ้ได้แล้วไม่สามารถที่จะมาทำให้ข้าพระองค์พ่ายแพ้ได้แล้วเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งคำว่าชนะแล้วชนะแล้ว
ก็คือแก่ชนะความตนีพอได้ยินอย่างนั้นพระเจ้าแผ่นดินเกิดศรัทธาบอกองครักษ์มหาเล็กบอกว่าไปเอาผ้าราคา 100,000 มาให้พราหมณ์คนนี้2ผืนเอาผ้าคู่หนึ่งมาให้ตาพราหมณ์คนนี้ก็บอกว่าเราเกิดมาในภพภูมินี้เป็นคนทุกข์ยากเหลือเกินเป็นคนอดมื้อกินมื้อทุกข์ยากเพราะเราไม่เคยให้ทานเราไม่ได้ให้ทานไว้ในอดีตจึงทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นจึงน้อมผ้าคู่นี้เข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเห็นกิริยาอย่างนั้นก็เกิดความเลื่อมใสสั่งให้พระราชทานผ้าให้อีกเป็น2คู่แล้วก็เพิ่มเป็น4คู่เป็น8คู่เป็น16คู่รวมแล้วสุดท้ายก็คือ32ผืนอย่าไปตีเป็นหวยได้บ่ได้บอกหวยเด้นะเดี๋ยวสิมาฟังเทศเอาหวยเด้บ่แม่นเด้เดี๋ยววันนี้ว่าหลวงพ่อมาใบหวยบ่แม่นนะทีนี้พอได้32คู่ได้16คู่32ผืนพราหมณ์นี่ก็บอกว่าถ้าเราจะถวายหมดก็จะได้รับคำติฉินนินทาบอกว่าไอ้พราหมณ์คนนี้มันโลภมากยิ่งได้ยิ่งอยากได้มากนะก็เลยเอาไว้คู่หนึ่งถวายบูชากันเทศพุทธเจ้าทั้ง30ผืนได้ผ้าเหลือไว้ให้ตัวเองผืนหนึ่งแล้วก็ไว้ให้ภรรยาผืนหนึ่งอันนี้คือการทำบุญของตาพราหมณ์เนี่ยพระวันรุ่งขึ้นก็ไปสนทนากันในโรงธรรมบอกว่าพระไอ้พราหมณ์เอกสาดกหรือว่าจุเลกสาดกเนี่ยได้ถวายบูชาการเทศผ้าเก่าๆบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าได้ผ้าตั้ง16คู่32ผืนพรรณนาคุณของตาพราหมณ์เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุถ้าพราหมณ์คนนี้ได้ถวายตั้งแต่ปฐมตั้งแต่ปฐมยามจะได้ผ้าถึง64คู่นะได้ผ้าถึง64คู่เพราะการทำบุญช้าของตาพราหมณ์นี่แหละจึงได้ผ้าแค่32ผืนแค่นั้นเองนะอันนี้คือการทำบุญท่านจึงบอกว่าให้ทำบุญถ้าอยากจะทำบุญให้รีบเร่งทำเพราะถ้าไม่รีบเร่งทำแล้วจิตใจมันจะไปฝักใฝ่อยู่ในบาปบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นนักปราชญ์โบราณท่านสอนเราเพิ่นบอกว่าจังไหนเพิ่นบอกว่าบุญย่ำเศร้าให้ใส่บาปจังหันบุญย่ำเพ่นให้แต่งเพ่นสู้คำบุญย่ำแล้งให้เขาวัดฟังถ้ำบุญย่ำคำใหม่มันจะเจริญจิตภาวนานี่คือนักปราชญ์โบราณเพิ่นสอนเฮาจังซั่นเด้แล้วยังมีผู้ใดรักษาไว้เนี่ยบุญย่ำเศร้าให้ใจบาดจังหันอันนี้ก็พอมียังเห็นยังไปบินตบาดย่ำมื้อเศร้ายังอยากโยมพอออกไม่ออกยังใส่บาดทุกมื้อทุกมื้อใส่บาตรยังบ่พอยังนำไปวัดอีกยังไปจังหันไปทำจังหันอยู่เป็นบอกว่าบุญย่ำเศร้าให้ใส่บาตรจังหันบุญย่ำเพศให้แต่งเพศสู้คำแต่ว่าเพศนี่บ่แน่ใจว่าบ้านเฮาเบิดมายังนี่คือสิบ่มีเนาะตีกองมันจนกองขาดคือสิบ่มีไผมาเพศเนาะคือเนาะแต่ว่าอยู่วัดเสียอาตมาอยู่เมืองอุบลบุญยังเพศอยู่นะเพราะว่ามีพระเนนกันอยู่น้ำกับ30ครัวแต่ไม่ออกใต้บ้านก็ยังมาเพี้ยนเป็นประจำอยู่แต่ยังบ่ได้ทิ่มเหตุทิ่มข้องทั้งนั้นแต่ว่า
เบิ่งบ้านเฮานี่คือสิเบิดแล้วล่ะนะแต่งเพลบ่มีแล้วเพราะว่าลังเทื่อลังที่นี่เพลนเบิดก็ย้อนครูบาก็มีเด้เป็นหยังจะบอกว่าเพลนเบิดย้อนครูบาเพิ่นก็บอกว่าโอ้ย่านพอออกไม่ออกลำบากมันว่าย่านพอออกไม่ออกมันลำบากบ่มีหยังดอกเอาใส่ไว้ในบาตรแต่ถ้าฉันเองก็ได้เนาะเพิ่นว่าเพิ่นย่านไม่ออกลำบากพอบ่เคยไปเพลนแล้วก็บ่ค่อยสิมีเพลนได้แม่นมีบุญลังเทื่อก็เริ่มฮอดเพลนหมดในลังเทื่อเนาะนี่ตอนนิมนต์ไปครูบาอาจารย์นิมนต์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลเพิ่นว่าเอาบ่าเอาบุญว่าซั่นลังเทื่อบ่แต่งเพลนมาถวายเพิ่นก็มีลังเทื่อนี่เพิ่นว่าญาติบุญยามเพลนแต่งเพลนโซกรรมบุญยามแล้งให้เข้าวัดฟังธรรมสมัยก่อนโบราณนี่ 3:00 น 4:00 นแล้งนี่ตีกองแล้งแล้วนี่เพิ่นไปฟังเทศน์ฟังธรรมเด้เออแต่ว่าทุกมื้อนี่แล้วรถถ้าขนาดเพลนก็ยังเบิดน่ะสิไปฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วรถนะหาบ่มีดอกในเมืองอุบลนี่ยังมีอยู่บางหม่องบางวัดนี่ไปท่องวัดสวดมนต์น้ำครูบาเด้บ่เลือกว่าวันพระบ่เลือกว่าเข้าพรรษาตลอดปีย่ำ3โมงแรง4โมงแรงไม่ออกถือดอกไม้บ่พอออกถือดอกไม้เข้าวัดไปแล้วเนี่ย5โมงแรงเพิ่นก็ท่ำวัดเนี่ยไปท่ำวัดน้ำครูบาเพิ่นเนี่ยตลอดก็เป็นบางวัดบางหมู่บ้านเนี่ยบางวัดบางหมู่บ้านแถวที่ยังเหลือหีบข้องอยู่นี่อยู่แถวอำเภอตากานกับเขื่องในยังมีตัวนี้เนี่ยไปท่ำวัดน้ำครูบาย่ำมื้อแรงนี่เป็นร้อยคนได้บางวัดบางหมู่บ้านแต่ว่าบางหมู่บ้านจะหา6คนนี่แหละก็แล้วแต่บ่ได้เลือกนะบ่ได้เลือกว่าเข้าพรรษาบ่ได้เลือกว่าออกพรรษาท่ำตลอดไปท่ำวัดแล้งนี่เพราะฉะนั้นพุทธเพิ่นจะบอกว่าบุญย่ำแล้งให้เข้าวัดฟังธรรมบุญย่ำธรรมให้สวดมนต์ภาวนาคือยังนี่แหละหลังจากกินข้าวแล้งแล้วการสวดมนต์ภาวนาสวดสาตยายคำว่าสวดมนต์ภาวนาคันคือยังเจ้าวาดนะปฏิการสุบินเพิ่นบอกว่าส่วนไม่ออกมากปฏิบัติธรรมมาจะเริ่มจิตตภาวนานี่บ่มีผู้ใดอยากมาเด้เป็นหยังคือบ่อยากมาแต่เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้ยผู้ขาปวดแขนปวดขาสิไปนั่นไปนี่ก็ยากน้ำแข็งน้ำขาอันที่จริงแล้วคำว่าภาวนาเนี่ยมันมีหลายระดับเลยภาวนาในเบื้องต้นเบื้องกลางภาวนาสูงสุดเบื้องต้นก็คือการไหว้พระสวดมนต์นี่แหละอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาเนี่ยอันนี้ก็เป็นการภาวนาหรือถ้าญาติโยมนึกได้อยู่ไสก็ตามสิย่างสินั่งสินอนอยู่ก็ตามบ่ภาวนาหลายกับพุทโธนะฮะลมหายใจเข้าออกเพราะว่าหายใจอยู่คู่มือบ่ได้เกี่ยวกับแขนกับขาได้หายใจเออสิบอกว่าโอ้ยสิไปภาวนาก็หน่อยปวดแขนปวดขาพุ่นว่าปวดเอวซั่นหายใจอยู่คู่มือหายใจอยู่24ชั่วโมงก็แสดงว่าภาวนาได้เฮ็ดหยังก็แล้วแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทษคือเพิ่นสอนนี่อาจารย์มันสอนหรือแล้วแต่ผู้ใดสิเรียนมาจากสำนักใดก็แล้วแต่สัมมาอรหังยุบหนอพองหนอสามารถว่าได้เบิดปวดเฮือนกับพูดโทษได้คันแม่นเฮาสิเฮ็ดที่ทําเฮาสิเฮ็ดที่ทําบ่ได้ว่าต้องมาวัดอย่างเดียวอยู่เฮือนเนาะก็เฮ็ดได้ควยลูกก็พุทโธได้คือกันควยลูกยิ่งนั่งอยู่นี่เขามาเปิดอู่ให้จักได้อู่นี่มีคนละตะปูละยายคนละหลายอู่เนาะควยลูกควยลานก็พุทโธได้ภาวนาบ่จําเป็นต้องไปนั่งรับหูรับตาอยู่มองหันมองนี่แต่ว่าที่มีโอกาสดีนี่ที่ครูบาอาจารย์เพิ่นมาพามาเฮ็ดนี่
อันที่เจ้าวาดเราผ้าเห็ดเนี่ยคือว่าเพิ่นผ้าเฮาเห็ดดีเด่นนะคือว่าเพิ่นอยากให้เฮาได้บุญได้กุศลเพิ่นจะผ้าเฮามาสวดมนต์ภาวนามาพุทโธมายกหนอพ้องหนอมายกหนอเหยียบหนอย่างหนอนี่เพิ่นอยากให้เฮาได้ใส่ใจในเรื่องของภาวนาเพราะว่าทุกมื้อนี้เฮาอยู่แค่ระดับศีลเอาระดับท่านอยู่แค่ระดับท่านที่พุทธเจ้าบอกว่าเบื้องต้นพื้นฐานของการทำบุญคือทานศีลภาวนาเฮาอยู่แค่ระดับเฮาระดับไปท่านเท่านั้นเป็นอย่างยังว่าอยู่ในระดับท่านเวลาเสียบุญตัวใดก็สามารถจบให้ได้เลยสามารถเฮ็ดได้ตลอดเลยสิสร้างนั่นสร้างนี่เอาสามารถเฮ็ดได้เลยบ่เคยคิดว่าจังสั่นจังซี่เอาสามารถเฮ็ดได้แม่นสิสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอันนั้นอันนี้เฮาก็สามารถเฮ็ดได้ตลอดแต่ว่าคันบอกว่ารักษาศีลมันสิได้อยู่ได้กินจังเนาะบ่ว่าศีลศีลข้อนึงมันบอกว่าบ่ให้ฆ่าสัตว์มันสิเป็นจังได๋ก็หน่อยไปขอขัวหอยอยู่คู่มือบ่ว่านั่นแหละเฮาก็บ่เป็นรักษาศีลได้บ่ศีลมันก็มีหลายๆมีหลายระดับในศีลระดับเบื้องต้นคือสมาทานคือพวกเฮาสมาทานอาจจะว่าแล้วการสมาทานก็คือศีลแต่ก็ยังบ่ทันได้เป็นการรักษาศีลแค่เป็นระดับสมาทานซื่อๆเอาว่าไปโลดนี่ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินี่ว่าจนข้อแตกก็ยังบ่ได้ซื้อว่ารักษาศีลเด้เพราะหยังเพราะว่ากันยุ่งมาตอดมันตบมันอยู่นะฮะตอกไล่ให้มันจํานี่เนาะมันก็ยังเฮ็ดได้ยังได้เฮ็ดมันอยู่แต่ว่าก็ยังดีเพิ่นว่ายังได้สมาทานยังได้สมาทานแต่ว่าคันถึงแม้ว่าเราจะไม่สมาทานแต่เมื่อมีเหตุบังเอิญมาประจวบเหมาะเข้าเขาสามารถละเว้นเขาสามารถงดเว้นอะไรถือเป็นการรักษาศีลประจวบยังไงเขาย่างไปดีๆเนี่ยจะไปใส่กันแล้วแกไปพ่องูจงอางงูเห่าอยู่กลางทางเว่ออยู่นะคือสัญชาตญาณป้องกันรักษาชีวิตของแต่ละบุคคลเฮากะย่านมันกะย่านเด้มันย่านมันจังแพร่พังๆใส่เฮาเพราะว่าต่างคนต่างบ่ได้ตั้งใจมาหากันมาพอกันโดยบังเอิญคนย่านเด้จังได๋บัดนี่คนย่านไปหาค้อนเด้ไปหาค้อนตีมันหล่นนี่ตีมันมันตื่นมันก็แค่ยกหัวแพ้พังพ่านคันเฮาบ่ขยับบ่ติงมันก็เดี๋ยวมันก็หนีไปเองแพ้เมตตามันไปทางบ้านบ่มีเวรมีกรรมต่อกันแค่นั้นมันก็ไปแล้วอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเป็นการสัมปตะนะวิรัตหรือว่าเป็นศีลในขณะที่ประจวบเขาคือมาพบแล้วเฮาบ่ละเมิดศีลนี่ถือว่าเป็นการรักษาศีลขออื่นๆก็คือกันขออื่นๆก็คือกันคันเฮารักษาศีลข้อที่2นี่รักษาศีลข้อที่2ได้ลักหัวมันสิบ่ย่างเด้นั่งอยู่นี่มีอยู่ว่าลักหัวย่างบ่มีหรอกเนาะแดนให้แดนหน้านะแดนให้แดนหน้ามันย่างได้นะปีนี่อยู่กลางคันแท้ปีหน้าอยู่ขอบคันแท้ปีหน้าต่อไปมันอยู่ขอบกลางให้หน้านะมันย่างไปเรื่อยเด้อคันเฮารักษาศีลข้อที่2บ่ได้มันก็เป็นจังซั่นเดี๋ยวก็ทะเลาะบ่แว้งกันอยู่ตลอดปีนี้ต้นไม้ต้นมะม่วงนี่เป็นของเฮาปีหน้ามันเอามันบ่แม่นของเฮาเลยมันอยู่ในแดนผู้อื่นไปแล้วนะพอหยังพอบ่รักษาศีลข้อที่2นั่นแหละมันก็ย่างได้เฮานะคือเฮาไปเห็นทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นส
ที่มันตกมันเหี่ยนี่เฮาบ่เอาบ่เก็บบ่เก็บเอาเป็นของเฮาน่ะถึงเก็บก็เก็บไว้ขึ้นเฮาเนี่ยนั่นล่ะคือการรักษาศีลแต่ว่าที่เฮาว่าอยู่แล้วแต่ว่าเฮาปากว่าสมาทานแต่ว่าเฮาก็ยังประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นเพิ่นบ่เอิ้นว่ารักษาศีลเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนโดยทั่วไปจะอยู่ในหลักในขันธ์ท่านเท่านั้นท่านนี่เฮาเฮ็ดหลายผลเนี่ยท่านนั้นศีลก็พอได้ยังมีการสมาทานยังพอได้แต่ว่าภาวนานี่บ่มีเลยเพราะว่ากันว่าภาวนาโอ้ยมันขึ้นงอไปก่อนหลดปวดแข้งปวดขาไปก่อนหลดนะแต่ว่าภาวนานี่มันบ่จําเป็นต้องไปนั่งนะในหลักการภาวนาหรือว่าหลักการประพฤติปฏิบัติพุทธเจ้าได้จำแนกออกเป็น2 ส่วนก็คือสมถะกับวิปัสสนาสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วก็สมถะภาวนานี่ท่านจำแนกอารมณ์สมถะนั้นตั้ง40ประการ40อย่างพุ่นเด้40อย่างมีอย่างไรนะอนุสติ10พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติไล่บ่จบหรอกเหลืออีก 3-4 ข้อที่เราบอกว่าพุทโธพุทโธพุทโธนั่นแหละคือพุทธานุสติหรือจะภาวนาธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้แล้วแต่อารมณ์หรือจะพิจารณาร่างกายสังขารเรียกว่าอสุภกรรมฐานเบิ่งร่างกายเบิ่งพิจารณาเบิ่งจากของเบิ่งผู้อื่นเห็นเป็นของบ่สวยบ่งามโดยเฉพาะอาการ32อติอิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายก่อนจะบวชพระอุปชาเพิ่นจะสอนในพอทานมันก็ปอบเพิ่นจะสอนเพิ่นจะให้โอวาทนาคเกสาโลมานะขาตันตาตะโชตะโชตันตานะขาโลมาเกสาเพิ่นสอนให้หยังสอนให้ไปพิจารณาให้ไปเบิ่งร่างกายของเจ้าของนี่แหละให้เห็นเป็นของบ่งามบ่จบบ่งามเกสาคือผมนี่ผมมันบ่ได้งามเลยเบิ่งแล้วไม่ใหญ่เลยขาวเบิดหัวแต่กี้น่ะเราก็ดกดำอานันท์ฮานี่มายอมอานันท์ฮานี่มาท่าแต่ตรงมือนี่เป็นยังไงมันงามอยู่อยากงามมันก็บ่งามเกสาโลมาขนทั้งหลายนักขาเล็บเล็บจะคล้องกันลังเทือกแคะเองบ่ได้ก็ไปจ้างเขาแคะเนี่ยไปจ้างเขาแคะทันตาก็ฟันต้องทำความสะอาดอยู่เป็นประจำแต่พอทำความสะอาดแล้วก็แค่มือเดียวเท่านั้นไปเว้าใกล้กันก็บ่ได้แล้วตาโจหนังหนังก็บ่ได้สะอาดเด้ตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นมาฮอดหนังหนาไปเด้บ่ได้บ่แม่นของสะอาดแต่ว่าเป็นหยังเฮาคือเบิ่งว่าผู้นั้นงามผู้นี้งามเพราะหยังเพราะเอานั่นมาโปะไว้โปะความบ่งามมันก็เลยเห็นเป็นของงามหลายคนนั่งอยู่นี่ไปดึงหนาคุณไปผูกไว้งอนต่อคุณมันบ่เต็งบ่ตึงกันนะเอาไปผูกไปนั่งงอนต่อคุณนะเอาก็แม่นตัวเนาะเอาบอกความจริงหนึ่งว่าเอาไปคนว่าอีหลีเนี่ยไปเบิ่งหลอดตื่นขึ้นมาล้างเทือเนี่ยคนบอลระวังเนี่ยนะเหี่ยวตับสามเนาะนั่นแหละเป็นเอามาสอนยังสั่นอันนี้คือความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องพิจารณาอาการ32พระเรียนกรรมฐานนะเรียนกรรมฐานจากสำนักพระพุทธเจ้าจากพระเชษฐวันเรียนกรรมฐานเสร็จอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์พอประมาณก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าเดินจาริกลอนแลมไปหาที่จำพรรษาก็ไปถึงหมู่บ้านหนึ่งนะหมู่บ้านนั้นก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านคนใจบุญมีแม่ผู้ใหญ่บ้าน
เห็นพระแตกบุญบุญมากพระมันก็ใส่นอเป็นมาแม่ผู้ใหญ่พ่อแม่ผู้ใหญ่บ้านนี่คือแม่อีหลีบ่แม่นเมียผู้ใหญ่บ้านเด้แม่ผู้ใหญ่บ้านแม่ใหญ่เล่านะแม่เล่าเห็นพระมาก็บอกว่าพระคุณเจ้าสิพากันไปใส่นอพระก็บอกว่าโอ้ยอาตมาจะพากันไปหาหม่องจำพรรษาหม่องที่สะดวกสบายแก่เป็นสัพพายะในการประพฤติปฏิบัติถ้าหลวงพ่อผู้บาอาจารย์บ่นักใจบ่ว่าหยังกันนิมนต์จำพรรษาอยู่นี่แหละอยู่ในเขตหมู่บ้านของกะหน่อยนี่กะหน่อยสิอุปถัมภ์เองสิบ่ให้เดือดร้อนในเรื่องอาหารบิณฑบาตบ่ให้เดือดร้อนในเรื่องของการอยู่การชั้นที่อยู่ที่พักที่เฝ้าดอกสิอุปถัมภ์ทุกอย่างคิดจังซี่อยู่บ่แม่ออกเฮาเห็นพระมาเนี่ยเคยคิดจังซี่อยู่บ่เคยตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่บ่แต่ว่าก็คิดอยู่ดอกว่าเนาะคิดแต่ว่าได้ตัวใดละกะหน่อยฝันดีบ่กะหน่อยจ้าดีบ่ดีฝันนั่นเสียความฝันมันก็เสียสะเสียสายนะพระเพิ่นก็ปรึกษากันก็ตกลงอยู่จำพรรษาเพราะก่อนสิเข้าพรรษาก็คือยังครูบาอาจารย์เฮาไปหาครูบาอาจารย์นี่แหละไปทำวัดพอทานอุปชาเพิ่นนั่นแหละนะก็ทำวัดกันเรียบร้อยทำกติกาตกลงกันบอกว่าพวกเฮานี่เรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพุทธเจ้าพวกเฮาสิมาประมาทบ่ได้เด้ภายในพรรษานี่ต้องให้เห็นมรรคเห็นผลว่าซั่นนำแต่นับตั้งแต่มื้อนี้ต่อไปนี่พวกเฮาสิบ่คุกคีกันบ่พูดบ่คุยบ่มาสนทนาปราศัยกันนอกเวลานอกเสียจากเวลาทำกิจวัตรฝ่ายภาคสวดมนต์ร่วมกันไปบิณฑบาตร่วมกันหรือถ้ามีพระรูปใดอาพาธพระรูปใดเป็นไข้เป็นป่วยก็จะมาซอยกันดูแลอุปถัมภ์ประทานพยาบาลกันหลังจากทำกติกากันแล้วแยกย้ายกันไปจำพรรษาอยู่คนละหม่องคนละแก่อยู่คนละกุฏิทีนี้อุบาสิกาแม่ใหญ่นั่นล็อกกับมาวัดเป็นประจำสิหาบน้ำปานะหาบอันนั้นอันนี้มาถวายอยู่เป็นประจำนั่นแต่ก่อนบ่ทันได้เข้าพรรษาพระเพิ่นบ่ได้แยกย้ายกันไปก็เห็นพระเพิ่นจับกลุ่มกันอยู่หม่องนั้นหม่องนี้ก็ดีอกดีใจได้เอาน้ำปานะมาถวายยามมื้อแลงนะมื้อหลังจากเข้าพรรษาแล้วนะหลังจากเข้าพรรษาแล้วพระเพิ่นทํากติกากันแล้วมื้อนั้นหาบไอ้คนหาบเอาน้ำปานะหาบเอายาเอานั่นอันนี้ไปถวายพระไปเห็นวัดแปนเอิดเติดพระไปใส่น้อมาตกใจนะบริวารเราก็เลยบอกว่าใครเคาะระฆังนะตีระฆังเพิ่นทำกติกากันไว้ต้องเวลากันมีหยังตีระฆังเราก็เลยให้คนตีระฆังตีระฆังพระกันนึกว่าเอ๊ะมีพระป่วยบ่เพิ่นออกมาจากที่ปฏิบัติของแต่ละบุคคลผู้นั้นก็ย่างออกมาทางทิศเหนือแนทิศใต้ทิศตะวันตกคนละหม่องคนละนั่นแน่คนย่ายนี่ก็โอ้พระเครียดในการบ่คือมาแต่กี่คือยังมานำกันเป็นกลุ่มเป็นก่อนตอนนี้คือมาออกมาแต่ละมาอยู่คนละหม่องมันคนละบ่อนเครียดในการบ่ทะเลาะกันบ่บ่สบายใจพอพระมาก็เลยว่าหลวงพ่อหลวงปีเป็นยังไงกันหน่อยนะผู้บาเป็นยังไงมาอยู่นี่กันหน่อยอุปถัมภ์ประทานกับบ่ได้ขาดตกบกพร่องมีอีหยังให้เป็นเหตุให้ต้องทะเลาะกันว่าซั่นพระเพิ่นก็เลยบอกว่าเอาอาตมาบ่ได้ทะเลาะกันเด้แม่ใหญ่ว่าซั่นบ่ได้ทะเลาะกันดอกเอาบ่ได้ทะเลาะกันว่าตอนนั้นคือจังพากันมามากันนับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหยังมื้อนี้คือทั้งอยู่ไผอยู่มั่นว่าซั่นพระเพิ่นก็เลยว่าโอ้อาตวกอาตมานี่ได้เรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าได้ทำกติกากันว่าจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติอย่าสิอยู่ด้วยความประมาททั้งสันทั้งสิก็ว่าไปแม่ใหญ่เราก็เลยว่าโยมสิปฏิบัติได้บ่ในกรรมฐานนี่ในไอ้อาการ32นี่ว่าซั่นอาการ32โยมสิปฏิบัติได้บ่พระเพิ่นก็บอกว่าได้นั่นแล้วว่าซั่นพระพุทธเจ้าบ่ได้ห้ามผู้ใดบ่ว่าพระว่าโยมเฮ็ดได้คือกันเบิดเราก็เลยบอกว่าสอนกันหน่อยแน่ว่าซั่นพระก็บอกคืออาตมาบอกไปนี่แหละคือยังประธานบัดพวกเพิ่นบอกนี่แหละเกสานะกะโลมานะขาตันตาตะโจนี่นะเกสากลับไปกลับมาพอกลับไปถึงบ้านเฮ็ดเวียกงานการบ้านเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนั่งยุมอ่องสวดมนต์แล้วก็เกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขาโลมานี่นะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่หั่นแหละจิตเป็นสมาธิบรรลุธรรมก่อนพระอีกบรรลุธรรมก่อนครูบาอีกครูบาเรียนมาจากพุทธเจ้ายังบ่บรรลุธรรมเด้ไม่ออกมีภาระทั้งบ้านทั้งครอบครัวบรรลุธรรมก่อนครูบาอีกเมื่อบรรลุธรรมโยมคนนี้ท่านบอกว่าได้สามารถที่จะกำหนดจิตของพระได้พอบรรลุธรรมแล้วดีอกดีใจอุ้ยจะเป็นบุญของเฮาคันบ่ได้ครูบาเพิ่นมาอยู่วัดเฮาเฮาก็คือสิบ่ได้เห็นแสงสว่างบ่ได้บรรลุธรรมได้รับความสุขขนาดนี้เราก็เลยนึกว่าพระเพิ่นบรรลุธรรมหรือยังลูกเฮาบรรลุธรรมหรือยังเพิ่นว่าเนี่ยครับพระคือลูกนี่ก็เลยว่าลูกเฮาบรรลุธรรมหรือยังก็ได้กำหนดดูจิตของพระแต่ละรูปแต่ละรูปพระติมาอยู่หัน50 60รูปบ่มีรูปใดบรรลุธรรมได้ทักคนโยมเราก็เลยห่วงพระเป็นอย่างคือบ่บรรลุธรรมเฮียนมาแล้วมาสอนเฮาเฮาเอาไปประพฤติปฏิบัติยังบรรลุแต่ว่าพระเพิ่นคือบ่บรรลุธรรมก็พิจารณาเบิ่งโอ้เพิ่นบ่ได้สัปปายะบ่ได้คำว่าบ่ได้สัปปายะก็คือบางรูปบางองค์ฉันอาหารบ่ถือกับธาตุนะอาหารบ่เป็นสัปปายะเมื่ออาหารบ่เป็นสัปปายะการประพฤติปฏิบัติก็บ่ได้เต็มที่นะก็จัดอาหารที่ถือกับธาตุไปถวายบางรูปบางองค์เพิ่นก็อยู่ในกุฏิที่บ่เป็นสัปปายะก็ไปง่ายกุฏิไม่อันนั้นนี่ให้เพิ่นใหม่บางรูปบางองค์อากาศบ่เป็นสัปปายะก็จัดอากาศจัดสถานที่ที่เพิ่นพักเพิ่นเฝ้าอยู่ในอากาศที่เป็นสัปปายะพอทำได้ทำสัปปายะให้เกิดขึ้นกับพระเหล่านั้นพระเหล่านั้นจึงได้บรรลุธรรมที่หลังพอบรรลุธรรมเสร็จออกพรรษาพระเหล่านั้นก็ลาโยมบอกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบก็ได้พรรณนาคุณงามความดีของอุบาสิกาคนนั้นบอกว่าเพราะอุบาสิกาที่หมู่บ้านนั้นแหละเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจึงได้บรรลุธรรมกันได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลตั้งแต่อาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุปการะแก่พระทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละญาติโยมสาธุชนการภาวนาเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็สามารถที่ภาวนาได้สามารถที่จะท่องบทสาธยายได้โดยเฉพาะในอาการ32จะไม่ว่าทั้งหมดก็ได้คำว่าไม่ว่าทั้งหมดก็หมายว่าที่อาตมาภาพได้กล่าวในเบื้องต้นก็คือเกสาโลมานขาตันตาตะโจนี้5อย่างเราว่าเฉพาะอย่างเดียวก็ได้เกสาอย่างเดียวก็ได้เอาผมของเรานะมาพินิจพิจารณาแต่ก่อนผมของเรานี่ดำแต่ทุกวันนี้ก็ขาวเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงพิจารณาถึงความไม่สะอาดก็
ลองพินิจพิจารณาดูถ้าเราอาบน้ำไม่สระผมสักสองวันนี่หวีบ่เข่าดอกเนี่ยบ่มีหัวบ่มีผมกับหูอยู่ด้วยเนี่ยหวีบ่ได้หวีบ่ได้มันเหนียวติดกันบัดเนี่ยเหนียวติดกันบัดเนี่ยนี่คือความไม่สะอาดของผมยิ่งทานตัดแล้วไปถิ่มเส้นไฟนี่โอ้ยเหม็นนะเหม็นไฟใหม่ผมไฟใหม่เหม็นเนี่ยนี่กลิ่นสีสันฐานที่เกิดพิจารณาไปให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามแต่ว่าคือวานั่นแหละโดยส่วนมากนั่งอยู่นี่มักสวยมักงามเบิดเพราะว่าบ่เว้นแม้กระทั่งผู้บาเด้เนาะผู้บาก็มักสวยมักงามคือกันนั่นแหละบ่มีผู้ใดดอกบ่มักสวยบ่งามแต่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ท่านจึงบอกว่าเป็นธรรมะที่ทวนกระแสเขาบอกว่างามพระพุทธเจ้าบอกว่าบ่งามให้พิจารณาบ่งามมันก็เลยปฏิบัติยากปฏิบัติยากเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะปฏิบัติยากก็ต้องทำเพราะนั่นคือความเป็นจริงนั่นคือความเป็นจริงของร่างกายสังขารของเราเนี่ยหรือถ้าจะพิจารณาโดยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยมีร่างกายสังขารส่วนใดของเราเป็นของสวยงามบ้างบ่มีนะบ่มีที่เฮาพิจารณาบอกเป็นที่หลั่งออกของบ่สะอาดทั้งเบิดตาเฮาก็มีขี้ตากันบ่ล้างกันขี้ตาเปรตๆอยู่หั่นยิ่งอายุหลายแห่งบ่เป็นตะเบิงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนพระสอนโยมพระองค์ก็จะสอนให้พิจารณาเห็นความไม่สวยไม่งามนี่แหละจนกระทั่งแม้กระทั่งนางรูปนันทาซึ่งเป็นน้องสาวไม่อยากไปฟังเทศน์พระพุทธเจ้านางเขมามเหสีของพระเจ้าปิมิสันไม่อยากไปฟังเทศน์พระเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามทั้งนางเขมานางรูปนันทานี่เป็นคนที่ถ้าจะบอกว่านางงามจักรวาลก็ยังอายเป็นพลนาความงามของสองคนนี้นะมัวเมาในรูปแล้วเรื่องอะไรล่ะเราจะไปฟังของไม่สวยไม่งามของไม่สะอาดไม่ยอมไปไม่ยอมไปอย่างนางเขมาเนี่ยก็จนกระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสงสารอยากให้มเหสีอยากให้ภรรยานี่ได้ไปฟังเทศน์พระเจ้าจ้างนักแต่งเพลงมาแต่งเพลงพรรณนาความสวยสดงดงามของพระเวรุวันพรรณนาพระเวรุวันลื่นเลิงสวยงามอย่างโน้นอย่างนี้ให้เขามาแต่งเพลงแล้วก็ให้คนร้องให้พวกคนนางสนมนางในร้องจนกระทั่งนางเขมาเนี่ยทนไม่ได้ทนไม่ได้ก็เลยต้องไปฟังเทศน์พุทธเจ้าเมื่อไปฟังเทศน์พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าใช้เนรมิตเนรมิตคนที่สวยกว่านางเขมายืนถวายงานพระองค์อยู่ด้านหลังงามกว่านางเขมานางเขมาเห็นลูกผู้หญิงคนนั้นโอ้ยคืองามแท้ถ้าหากจะไปเปรียบเฮานี่คือกําหงกับกาเพิ่นว่าเฮานี่เป็นกาผู้หญิงคนนั้นเป็นหงเป็นหยังคนคือบอกว่าพุทธเจ้าบ่มักสวยบ่งามเป็นหยังผู้หญิงที่ถวายงานพัดพระพุทธเจ้านั่นคืองามกระดอกกระเดือแท้คนคือเห็นเฉพาะนางเขมาคนเดียวก็เดินไม่เห็นพระเจ้าเนรมิตรูปที่สวยงามไม่ปรากฏนะทีนี้พระองค์ก็แสดงธรรมไปเรื่อยๆจากสาว15 16เป็น20 30 40 50จากแควที่ดีๆกับแควร้อนแควร้อนลงไปนะ
เนื้อเหี่ยวหนังยานผมเปลี่ยนสีจนกระทั่งนอนตายกองกองของไม่สะอาดอยู่ตรงนั้นเลยนางเขมาเห็นทุกอิริยาบถความเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงคนนั้นจนเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้ฟังจึงได้บรรลุธรรมอันนี้คือนางเขมาเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการภาวนานี่เพื่อประคับประคองจิตใจของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านให้จิตใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเพราะโดยปกติแล้วจิตเนี่ยมันเพิ่นบอกว่าคือกันกับง่วงหน่อยนะง่วงหน่อยมันสิบ่อยู่ซื่อเด้มันก็สิแล่นไปมองหันแล่นไปมองนี่เอาสติเอาการภาวนานี้ผูกจิตผูกง่วงหน่อยไว้กับหลักมันแล่นไปแล่นมามันเวียนเสียงจนกระทั่งจำเข้ามับนั้นไปใส่บ่ได้มันก็นอนอยู่หันเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นการภาวนานี้ก็คือทำให้เรามีสติเหตุอีหยังก็ให้มีสติถ้ามีสติปัญญามันก็เกิดเพราะอะไรเพราะสติกับปัญญาเป็นตัวเดียวกันสติกับปัญญาเนี่ยเป็นตัวเดียวกันเมื่อปัญญาเกิดมันก็สามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างในการฝึกจิตของเราที่ได้ฝึกดีแล้วพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้อันนี้คือการภาวนาเมื่อสรุปทานศีลภาวนานั่นก็คือการทำบุญการเล่งขนขวายทำบุญการทำบุญในเบื้องต้นท่ามกลางและก็สูงสุดวันนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าญาติโยมสาธุชนนั้นครบทั้ง3ประการทานเราตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่หัววันนั่นแหละตั้งแต่หลายๆวันนั่นแหละมาใส่บาตรพระประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาทำอยู่เป็นประจำทุกวันเราได้ทำทุกวันแล้วก็วันนี้ก็ยังมาบริจาคสิ่งโน้นสิ่งนี้บริจาคปัจจัยเพื่อถวายครูบาอาจารย์เพื่อใช้ในกิจการของงานต่อไปอันนี้คือฐานศีลเราก็ได้สมาทานรักษาในศีล8ศีล8ที่ท่านบอกว่าเป็นอุโบสถศีลเป็นศีลของเทวดาใครมีศีล8ที่บริบูรณ์สมบูรณ์ตายไปปุ๊บนี่เป็นเทวดาทันทีเลยแต่บ่เสื่อน่ะล่องเพชรเบิ่งที่ล่ะนะแต่ว่าจะฝ่าวงานบ่สิบ่แล้วเป็นว่าเป็นศีลของเทวดาเนี่ยศีล8ศีลอุโบสถถ้าใครรักษาบริบูรณ์นี่ขึ้นไปเป็นเทวดาทันทีอันนี้คือการทำบุญในท่ามกลางแล้วก็สุดท้ายก็คือวันนี้ภาวนาพวกเราก็มาทนหนาวปานนี้ก็ยังมาทนกันอยู่เนาะเนี่ยคือเรามาสู้กับความหนาวมาอดทนภาวนาในการท่องบทสาธยายในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่ครูบาอาจารย์จะพาเราสวดเราสาธยายไปนี่ก็เป็นการภาวนาเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำบุญครบทั้ง3ประการคือเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเพราะฉะนั้นก็ได้แสดงมาเห็นสมควรแก่เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตสสาด้วยอนุภาพด้วยเดชคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธธรรมประสงค์บุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ได้พาเรากระทำให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มาคล้องผ่าน
คิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรันสำเร็จจงปรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาในบุญยกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้